สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับด้านล่างก็เป็นถนนจรัญสนิทวงศ์อยู่ด้านหน้าของโรงพยาบาลยันฮีใกล้กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินสถานีบางอ้อคลิปนี้จะพามาดูการรื้อสายสื่อสารนะครับออกจากเสาไฟฟ้าตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถนนจรัญสนิทวงศ์ด้านซ้ายนะครับก็เป็นโรงพยาบาลยันฮีการรื้อสายสื่อสารตอนนี้นะครับก็จะทำในช่วงฝั่งขาเข้านะจากสะพานพระราม7นะครับไปทางแถวท่าพระก็จะเริ่มฝั่งขาเข้าก่อนแล้วต่อไปก็จะเริ่มรื้อในด้านฝั่งขาออกก็มีการปรับพื้นทางเท้าใหม่นะครับทั้งสองฝั่งนะตอนนี้ทางเท้านะครับมีการทำใหม่แล้วสายสื่อสารนะครับก็ถูกรื้อไปแล้วก่อนหน้านั้นก็มีการนำสายไฟแรงสูงนะครับออกจากเสาไฟทางการไฟฟ้าก็แจ้งให้ผู้ประกอบการพวกอินเทอร์เน็ตเคเบิลทีวีต่างๆนะครับให้นำสายสื่อสารออกแล้วก็นำลงใต้ดินตอนนี้ก็เป็นช่วงที่มีการนำสายสื่อสารนะครับลงใต้ดินไปแล้วและทางผู้ได้รับสัมปทานเกี่ยวกับเคเบิลทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับก็ได้นำสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าผมจะพามาดูบรรยากาศล่าสุดเลยนะครับว่าหลังจากนำสายสื่อสารออกไปสภาพนะครับเสาไฟฟ้าแล้วก็ทางเดินบรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูตั้งแต่ช่วงแถวด้านหน้าโรงพยาบาลยันฮีนะครับไปจนถึงแถวสถานีบางพลัดของรถไฟฟ้า MRTก็เดินผ่านมานะครับตรงนี้ก็เป็นซอยจรัญสนิทวงศ์90เป็นสถานีบางอ้อรื้อแล้วสายสื่อสารถนนจรัญสนิทวงศ์ตามแนวรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินโครงการเป็นสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายใต้ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถนนจรัญสนิทวงศ์ก็มีแผนการดำเนินการนะครับแบ่งเป็น3ช่วงดังนี้ช่วงที่1ก็จะเริ่มตั้งแต่ซอยจรัญสนิทวงศ์94/1ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์44ระยะทาง 4.2 กิโลเมตรช่วงที่2ก็จากช่วงแยกท่าพระจนถึงแยกไฟฉายระยะทาง 2.9 กิโลเมตรสำหรับช่วงที่3นะครับก็จะเป็นช่วงจากซอยจรัญสนิทวงศ์44ถึงแยกไฟฉายระยะทาง 3.3 กิโลเมตรคาดว่าการรื้อถอนเสาไฟฟ้านะครับก็จะดำเนินการเสร็จสิ้นในปี2567ปัจจุบันนะครับด้วยศักยภาพความพร้อมของท่อไร้สายใต้ดินทาง NT ที่มีอยู่ความยาว 4,450 กิโลเมตรแบ่งเป็นท่อไร้สายไฟฟ้าพื้นที่เขตนครหลวง 3,600 กิโลเมตรแล้วก็ภูมิภาคอีก850กิโลเมตร NT ก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดินร่วมกับทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชนหรือว่าภาครัฐก็มีหลายหน่วยงานนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องต้องมีการประสานความร่วมมือกันอย่างจริงจังในทุกภาคส่วนถ้าหากว่าจะนำสายไฟและสายสื่อสารลงใต้ดินนะครับตามกฎหมายกำหนดให้ต้องมีสภาพบังคับก็หมายถึงว่าต้องไม่มีเสาไฟฟ้าอยู่ในพื้นที่นะครับจึงจะนำสายไฟสายสื่อสารลงใต้ดินได้การไฟฟ้านะครับก็ต้องแจ้งกำหนดนำเสาไฟฟ้าออกเพื่อให้ทางภาคเอกชนผู้ได้รับสัมปทานไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีหรือว่าอินเทอร์เน็ตนะครับนำสายสื่อสารลงใต้ดินแล้วก็มาเก็บสายสื่อสารนะครับที่อยู่บนเสาไฟฟ้าและไม่ได้ใช้เนี่ยเอาออกจากพื้นที่นะครับเอาออกจากเสาไฟการทำงานก็ต้องมีการใช้เวลาและค่อนข้างยุ่งยากนะครับเนื่องจากว่ามีหลายเส้นทางนะก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปขุดเจาะทางเท้าก็ดูเรียบร้อยนะครับสวยงามนะก็มีบางส่วนนะครับอย่างเช่นฝาท่อบ่อพักสายนะก็ต้องมาปรับปรุงนะครับ
ันนี้ผมก็มาถึงคลองเตาอิฐด้านหน้าก็จะเป็นทางเข้ามัสยิดบางอ้อนะครับก็มีภาพนะเขียนรูปภาพนะครับเป็นตึกเก่าๆนะอัตลักษณ์ของชุมชนนะครับตรงนี้เป็นตึกเก่าเป็นทางเข้ามัสยิดมีตัวหนังสือเขียนนะครับวิถีบางอ้อถนนจรัญสนิทวงศ์ก็เป็นถนนที่หลายท่านรู้จักกันดีนะครับก็มีความเจริญรุ่งเรืองนะเมื่อก่อนก็จะมีสถานบันเทิงนะครับอยู่มากมายเหมือนกันนะเวลาผ่านไปนะครับไม่ค่อยมีความเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่นะเหมือนกับว่าความเจริญนะครับไม่ค่อยเข้ามาเต็มที่นะไปยังถนนเส้นอื่นกันหมดนะครับไปทางบรมราชชนนีอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถนนจรัญสนิทวงศ์เนี่ยก็ยังดูเหมือนเดิมนะสภาพเป็นตึกแถวเก่าๆนะครับในอนาคตนะครับก็ต้องมาดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับสำหรับถนนจรัญสนิทวงศ์จะมีความยาวตั้งแต่ช่วงสะพานพระราม7จนไปถึงท่าพระตอนนี้ผมเดินมาถึงซอย 84/1 บนเสาไฟฟ้านะครับตอนนี้ก็ไม่มีสายสื่อสารนะในด้านฝั่งขาเข้านะครับก็จะมองเห็นบางทีก็จะเป็นสายไฟแรงต่ำนะซึ่งทางการไฟฟ้าเขาก็จะเอาออกพร้อมกับนำเสาไฟฟ้าออกไปเลยตอนนี้ก็อยู่ในขั้นตอนนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่นำเสาไฟฟ้าออกแล้วก็จะมีการไฟฟ้านะครับมาดำเนินการในช่วงกลางคืนนะในช่วงประมาณสัก4 ทุ่มนะครับจนถึงประมาณ4-5ประมาณนี้ก็เวลาทำงานก็ไม่มากนะครับ 4-5 ชั่วโมงเนื่องจากว่ามาใช้เวลาในช่วงที่มีคนสัญจรไปมารถเยอะๆเนี่ยมันจะมีปัญหาการจราจรนะครับเพราะว่าเวลาเข้ามาเนี่ยการไฟฟ้าเขานำรถมาหลายคันนะครับต้องนำรถมาขนเสาไฟต้นยาวๆก็จะมีปัญหาการจราจรมากๆเลยก็จึงต้องทำงานในช่วงเวลากลางคืนนะครับค่อยๆทำไปตอนนี้มาถึงคลองบางรักก็เป็นคลองเล็กๆนะครับจากในอดีตก็เป็นคลองสัญจรนะครับปัจจุบันก็ส่วนใหญ่จะกลายเป็นคลองที่บำบัดน้ำเสียนะขยะมาทิ้งบ้างอะไรบ้างนะครับสภาพก็ดูทรุดโทรมกันไปเยอะไม่ค่อยจะเรื่องเท่าไหร่ด้วยนะครับตื่นผมยืนอยู่บนสะพานลอยนะครับด้านฝั่งขาออกนะก็จะเห็นว่ามีสายสื่อสารนะครับอยู่บนเสาไฟเป็นจำนวนมากเลยนะส่วนฝั่งขาเข้านะครับด้านขวาก็จะโล่งๆแล้วเสาไฟนะครับส่วนใหญ่นะก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นนำไปทำเป็นเขื่อนนะกันน้ำกัดเซาะนะครับแถวปอมพระจุลบ้างเอาไปวางกันคลื่นแถวบางขุนเทียนบ้าง
ตอนนี้ก็เดินมาเรื่อยนะครับด้านหน้าผมก็เป็นซอยจรัญสนิทวงซอย80ทางเท้าก็ปรับปรุงใหม่นะครับมีทางเดินของผู้พิการทางสายตาด้วยนะเขาก็พยายามเคลียร์นะครับร้านค้าเนี่ยในอดีตเนี่ยก็มักจะเอาสิ่งของมาวางทำให้ทางเท้าแคบนะครับจริงๆทางเท้ามันก็แคบอยู่แล้วนะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่อยู่ตามตึกแถวเนี่ยก็นำโต๊ะต่างๆนะครับยื่นออกมาอีกนะทำให้ทางเดินเนี่ยแคบลงไปอีกมาระยะหลังนะครับทางกรุงเทพมหานครก็มาปรับปรุงนะขอร้องทางพ่อค้าแม่ค้านะครับอย่านำสิ่งของยื่นออกมาบนทางเท้าเพื่อให้ผู้ที่เดินเท้านะครับมีทางเท้าที่เดินได้สะดวกเสาไฟฟ้าบนทางเท้าถนนจรัญผมมองดูแล้วก็ไม่เกะกะนะก็ยังวางหลบนะครับริมซ้ายบ้างขวาบ้างนะครับยังหลบมุมนะแต่บางจุดนี่อยู่ตรงกลางเลยนะครับเสาไฟฟ้าบางจุดเนี่ยต่างจังหวัดก็เป็นนะเสาไฟฟ้าตั้งอยู่ตรงกลางทางเดินเลยนะครับเรียกว่าถ้าเกิดเมาๆเนี่ยนะเดินชนนี่สางเลยนะครับสางเลยนะเต็มที่เลยนะเรียกว่ากลางทางเดินเลยก็มาถึงคลองบางพระครูด้านหน้าผมก็เป็นสถานีบางพลัดนะครับฝั่งตรงข้ามผมตอนนี้เริ่มนำสายไฟแรงสูงออกไปแล้วแต่ว่าสายสื่อสารยังอยู่นะก็จะมีการรื้อนะครับไปถึงตรงซอยจรัญสนิทวงศ์44ก็พามาชมนะครับการรื้อสายสื่อสารออกจากเสาไฟฟ้าบนถนนจรัญสนิทวงศ์ในช่วงที่1นะครับก็เป็นช่วงซอยจรัญสนิทวงศ์94/1ถึงซอยจรัญสนิทวงศ์44ระยะทาง 4.2 กิโลเมตรผมก็เดินมาจนถึงสถานีบางพลัดแล้วกันนะครับอีกไม่ไกลนะก็จะเป็นซอยจรัญสนิทวงศ์44ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางทำคลิปให้กับช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ